ถ้าเราไม่ลืมกายลองพิจารณารูปนามองค์พระกับสมาธิอดีตอนาคตเกิดขึ้นนึกถึงอะไรก็มาพิจารณารูปนามองค์พระกับสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะใดเราพิจารณาแล้วหุ้มนุ่งห่มผ้าดีลักษณะใดเนี่ยเรารู้ว่านุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็มันก็หยุดทันทีลองพิจารณาดูการพิจารณาบ่อยๆเนี่ยก็เลยบอกว่าสมถะให้เกิดขึ้นก็ภาวนาพุทโธให้เกิดขึ้นติดต่อกันการพิจารณาวิปัสสนาก็ให้เกิดขึ้นพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปร่างมองพระกัตตมาที่นุ่งห่มมาทีละลักษณะใดควบคู่กันไปมันก็จะเกิดความสงบเกิดพิจารณาปัญญามันก็สามารถช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นได้พิจารณาโอเราต้องใช้สติสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามพิจารณากายกายของเราปวดเมื่อยยังไงเวทนาพิจารณากายไม่ใช่ของเราเราพาทุกอย่างไม่ใช่ของเราหมดเลยเป็นเพียงสมมติทั้งนั้นแล้วก็มาอยู่ที่ใจใจปล่อยละไปวางก็จะเห็นความว่างความใจสงบไปสักพักนึงแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจนเกินไปพยายามพิจารณาเดี๋ยวเรานั่งสมาธิภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่ามีความเงียบเงียบก็รู้ว่าเงียบเสียงเงียบเสียงดังก็รู้ว่าเสียงดังก็พิจารณาสงบก็รู้สงบพยายามตามรู้ตามเห็นที่องค์ภาวนาที่เราภาวนาอยู่ที่ใจของเราเราเนี่ยพยายามมาใช้หน้าที่ของเราตรงกับที่เราได้มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมสร้างบารมีร่วมกันตรงนี้ก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบพยายามตั้งอกตั้งใจบางครั้งมันง่วง นิวรณ์มันก็งำจิตใจนั่งมันก็โยกไปโยกมาด้วยอาการรู้มันสงบนั่งแล้วก็อยากจะหลับก็ลาจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาธิก็เรียกว่าลืมตาในสมาธิลืมตาในลักษณะในกายของเราลืมตาพิจารณาภายนอกภายในพอพิจารณาเสร็จรู้สึกว่าความง่วงก็หายไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วมันจำใจปัญจกรรมฐานหน้านึกอยู่ใจรู้สึกว่าใช้แล้วทำให้เราสบายใจสงบก็ใช้เรื่อยไปพิจารณาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกศาพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปยันมาแล้วยังไม่ถูกจริตอีกเราก็พิจารณาได้ผมขนเล็บฟันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็พิจารณาเล็บก็ได้ฟันก็ได้ดันตาฟันเสียงเกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันหลับไปที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปบางครั้งเราเคยภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับหนึ่งเป็นคู่ๆไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออก
ภาวนาว่าโทนับห้านับเลยไหมนับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับเก้าก็นับเลยมาจากเก้าก็มาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองแล้วนับหนึ่งถ้าถูกจริตก็นับไปเรื่อยๆถ้าไม่ถูกจริตไม่สงบก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตเกิดขึ้นก็อยู่ที่ปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกเริ่มสงบออกมาอนาคตก็เอาแล้วก็ขึ้นก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาไปภาวนาไปเริ่มพุทโธหายไปเริ่มดีใดปีติเกิดขึ้นก็รู้ปีติเกิดขึ้นก็รู้ว่าปีติตถาเกิดขึ้นก็รู้ว่าตถาความว่างเกิดขึ้นก็รู้เฉยเห็นเฉยเราไม่ยึดติดเหมือนกับเราปฏิบัติสุขเกิดขึ้นพิจารณาตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็แล้วก็เฉยสุขหายไปความทุกข์ก็มาก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เฉยอันนั้นภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเริ่มรู้สึกว่าเราภาวนาเป็นแหละเริ่มแหละเริ่มเป็นแล้วตอนที่แรกเราไม่เป็นก็พยายามอดทนอดกลั้นนะพยายามมีสติที่ลมเข้าลมออกความเบื่อหน่ายก็พยายามสร้างตายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราความเชื่อเกิดขึ้นเชื่อว่าสร้างบุญทางกุศลมานั่งสมาธิก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราบุญกุศลก็มีจริงทำแล้วมีความสุขมันก็ปรากฏอยู่ใจเราใจเราก็เริ่มเชื่อเริ่มศรัทธาเริ่มมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นในใจของเราก็นั่งไปภาวนาไปก็กายเบาใจเบาเกือบลอยไปก็รู้มันลอยอาการต้องเกิดขึ้นกายเบาใจเบาลอยเกิดขึ้นก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปพยายามอดทนต่อการพยายามสร้างบารมีให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราเวลามีไม่มากอยู่ที่ใจเราใจเราการใจเราคิดมากก็มากคิดน้อยก็น้อยมันทุกอย่างไปรับไปวางทุกลมหายใจเขาออกของเรามีความหมายหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็สร้างความดีหายใจออกก็สร้างความดีเกิดขึ้นที่เราภาวนาพุทโธตลอดเวลาเนี่ยทำสติเลือกรู้อยู่ที่กายสงบสงบก็รู้ว่ากายสงบจิตใจสงบก็รู้ว่าจิตใจสงบอันนี้นะก็ปรากฏแล้วก็รู้พิจารณาความสงบเกิดขึ้นก็รู้ความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ตามเห็นพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกการปฏิบัติการภาวนาก็ต้องมีหลักต้องภาวนาพุทโธเป็นเบื้องต้นพอสงบมากแล้วสงบนั่นแหละจึงไม่ใช่พุทโธ
ตอนนี้ต้องใช้พุทโธไปเราหลับไปนานๆก็ไม่ใช้พุทโธบางครั้งก็จริตบางคนก็พิจารณากายก็สงบแล้วกายนั่งแล้วเราใช้วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาก็ใช้เรื่อยไปแล้วพิจารณาสังขารร่างกายปรุงแต่งก็ภาวนาอย่างเดิมพุทโธอย่าทิ้งองค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่ากายเบาใจเบาแล้วก็รู้ตามรู้ตามเห็นขณะที่เราภาวนาภาวนายังไม่ค่อยสงบยังง่วงนอนพิจารณาแล้วก็ไม่สงบก็ไปอยากให้มีสติสัมปชัญญะภาวนาพุทโธแล้วพิจารณาก็รู้ว่าพิจารณาไม่สงบก็พยายามหาอุบายภาวนาไปสงบมากก็รู้ว่าสงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยพยายามตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาอย่าทิ้งกายพิจารณาเห็นกายแล้วนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดพิจารณากายแล้วก็เห็นใจตัวเองใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจมีพระอยู่ที่ใจเราได้มีโอกาสแล้วการมาสร้างคุณงามความดียังมีลมหายใจก็ออกก็เป็นมีโอกาสเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดทนแล้วกันไหมทั้งหมดลมอะไรก็หมดโอกาสก็น่าเสียดายโอกาสทั้งหมดไปแล้วตอนที่เรามีลมหายใจเขาออกก็เราเป็นผู้ประมาทไม่ใช้โอกาสให้เป็นบุญกุศลมีองค์พระนาอยู่ตลอดเวลาไม่อย่านั่งก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปร่างกายตรงๆว่ารูปปางขัดสมาธิไม่ทำให้จิตใจเราสบายความง่วงนอนก็ค่อยหายไปแต่องค์ภาวนาอย่าภาวนาเราไม่เกรงลำตัวปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงแต่รู้ว่ากายนั่งกายสงบไม่สงบกายเจ็บปวดถ้าเราเกรงมันจะปวดร่างกายเรานั่งก็ไม่สงบแล้วบอกว่าภาวนานั่งสมาธิเนี่ยจะนั่งแบบทุกวิธีเรานั่งเราไม่นานก็สงบเชื่อองค์ภาวนาเชื่อสติสัมปชัญญะ
อะไรเกิดขึ้นอยู่ที่กายบางครั้งขันบ้างอะไรบ้างก็พยายามพิจารณามาอยู่ที่องค์พุทธนาเราปล่อยละไปวางอันสิ่งไหนก็หายไปใจเราไม่ยึดติดก็มีภาวนาตลอดเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกบางครั้งเราภาวนาไปภาวนาไปมึนศีรษะปวดหัวศีรษะแล้วก็ละจากพุทโธละจากพุทโธมาพิจารณาที่ศีรษะที่ใบหน้าพิจารณาที่หน้าผากที่วงกลมพิจารณาตรงนั้นพิจารณาไปละไปวางนาสักพักหนึ่งแล้วก็ภาวนาพุทโธภาวนาไปภาวนาไปพุทโธไปปวดใจแล้วหายใจไม่ออกกลัวตายลืมตาก็ตั้งต้นใหม่พิจารณาที่ใจหลังจากพุทโธพิจารณาที่ใจหายใจไม่ออกแล้วก็เราตายก็พิจารณาที่หน้าอกแน่นพิจารณาสักพักนึงเราปล่อยละไปวางทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาตายเป็นตายตัวยึดติดพอเราไม่ยึดติดมันก็หายไปมันไม่ตายแล้วหายใจสบายก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วมันการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นนิวรณ์มันสกัดกั้นความดีก็เป็นมอมเป็นมารมีมารนั่นเองมารที่กายกายปวดเมื่อยกายอยากจะลุกอยากจะเดินอยู่ที่กายมาอยู่ที่วาจา อยากจะพูดอยากจะคุยมาตามมาที่ใจใจก็อยากจะว่าคนโน้นอิจฉาคนนี้ใจอยากเพราะใจไม่ปกติใจไม่ว่างไม่เฉยก็มีมารขันธมารขันธมารขันนั้นเป็นมารปวดเมื่อยยึดติดในเรื่องทั้งนั้นเลยขันห้าเนี่ยขันห้าก็เป็นขันธมารเป็นมารที่ทำให้เรายึดติดมารที่ทำให้เราเมื่อเราไม่มีโอกาสเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจเวลาทุกนาทีก็สร้างคุณกับความดีจะปล่อยให้ปะละเลยหายไปก็บอกว่าไม่สร้างคุณความดีทุกลมหายใจไม่มีพุทโธก็เป็นผู้ประมาทถ้ามีทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกรู้สึกว่าจิตใจสบายมีศรัทธาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจจิตใจเราเริ่มสงบกายเบาใจเบาก็รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งคนดับไปปีติอิ่มอกอิ่มใจเราก็รู้อยู่ที่ใจเราอะไรที่เราได้มีโอกาสมาสร้างคนกับดีนั่งรวมกันก็โอกาสดีเวลาการปฏิบัติธรรมก็สมควรเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิยนท่าใดลักษณะใดพิจารณาความสงบสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยมาอยู่ที่ใจเราเราก็พิจารณาในรูปนั่งในท่าเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาพิจารณาในความรู้สึกทุกครั้งออกจากสมาธิไม่นานเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อย
วางที่เข่าข้างปลายเท้าความมือที่ปลายหัวเข่าก็แล้วมือซ้ายกันยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าความมือที่ปลายหัวเข่าแล้วยกมือขวากันยกมาเลยมาวางที่ระหว่างหน้าอกในเท้าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกแล้วมือซ้ายกันยกมาเลยถ้าประกบพนมมือดังดอกบอตุมที่ระหว่างหน้าอกก็ตั้งจิตตั้งใจของเรานึกถึงความดีที่เราได้สร้างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเราก็นึกถึงมีดามันดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมพระตาโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ก็เจ็ดก็เจ็ดเจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมตตาแผ่เสร็จแล้วก็ต้องสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็มาจบในระหว่างคิ้วแล้วก็มือลองวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้ก่อนเราเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนยาบท เราเปลี่ยนนั่งหน้าท่าเดิมนะเปรียบเรียบร้อยเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดโอ้ไม่ต้องแบบนี้นะฮะไม่มันอ่อนลงต้องแบบนี้เนี่ยนะไม่อ่อนแต่คนไม่อ่อนนะคนเข้มแข็งนะก็ขออนุโมทนานะบุญกุศลที่เราได้นั่งสมาธิต่อสู้กันก็ประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงก็เราเป็นผู้ชนะแล้วถึงแม้ว่าไม่สงบ100%ไม่เป็นไรถ้าครูบาอาจารย์ทางปุณณวันพระสนองเนี่ยมันพูดเสมอเราเริ่มนั่งเริ่มภาวนาพุทโธนั่นแหละเราเริ่มมีบารมีแล้วสร้างบารมีได้บุญแล้วมันสงบบ้างไม่สงบบ้างอย่าคิดว่าต้องรอให้สงบก่อนก็พอดีไม่ได้บุญกันเราพยายามนั่งนิดหน่อยเติมไปได้เติมพลังบุญเติมใจเหมือนกับไม่อยากใส่บาตรก็ไม่ยอมใส่บาตรไม่อยากกราบพระก็ไม่ยอมกราบพระเนี่ยขายลุ้นอยู่เรื่อยลุ้นอยู่เรื่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้จะรอนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยรอไปเถอะใช่ไหมมันรอไม่ได้มันไม่อยากนั่งอ่ะก็บอกว่าต้องทรมานใจไม่อยากนั่งต้องนั่งใช่ไหมต้องทรมานตามใจไม่ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเคย
ขนาดนอนไปแล้วนะเผลอลุกก็มานั่งใหม่อ้าวใครรู้ใครจะเก่งกว่ากันอ้าวเอาแค่นั่งนิดหนึ่งอ่ะนั่งนิดหนึ่งนั่งหนึ่งค่อยนอนนี่นี่เอาเราชนะแล้วอันนี้อ๋อลืมนั่งอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็นั่งก็สบายเลยนี่วอนหัวเราะเลยความเกลียดการหัวเราะเลยตั้งท่านี่เช้ามืดก็แมวอีกตื่นสาย6 โมงอีกก็โอ้รีบลุกอีกไหมนี่ต้องเรียกว่าความตายแล้วไม่ทำอ่ะขัดวันประกันพรุ่งอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเอาตรงนี้เลยเอาไม่รู้เห็นเลยก็มองเอาชนะนิวรณ์เนี่ยมันต้องเอาตรงนั้นเลยนั่งไม่นั่งเดินเนี่ยเคยนั่งไม่นั่งใช่ไหมไม่ต้องสนองไม่ต้องตอบเพลินไหมไปสักพักค่อยนั่งนี่เราชนะแล้วอันดื่มน้ำไม่ดื่มเคยอันดื่มเพอดื่มเพอเอาไม่ดื่มมีอะไรไหมเอาไหมก็เดินไปเรื่อยเลยมันก็ชนะอันนี้เมื่อยนั่งเหอะนั่งหน่อยหัวเราะแล้วโอ้นิดหลอกนิดเดียวก็แพ้แล้วชนะไหมนี่ต้องพูดได้ไหมอ้าวขอแห้งดื่มนั่งดื่มหน่อยมันนี่ก็ดื่มยาวเลยบิดโน่นบิดนี่ก็พิงโน่นพิงนี่พุทโธพุทโธเข้าสมาธิยาวเลยนี่คำว่าเข้าสมาธิเหมือนเราเข้าสมาธิยาวสงบอ่ะแต่ดุ้งทีนิดโอ้โห10 นาทีเป็นไงเสียลูกแล้วนั่นน่ะเคยฝืนความรู้สึกฝืนตรงนี้เดินเดินจงกรมเนี่ยถ้าเอาชนะคือจะเป็นจะตายเนี่ยต้องเอา1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงว่าไปเลยเอาเก้าอี้ตั้งตรงเนี้ยเคยเก้าอี้ตั้งตรงเนี้ยที่นั่งนั่งตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้เนี่ยน้ำตั้งตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อมาล่อตาล่อใจเราจะแพ้ไหมเอาตรงเนี้ยเห็นเก้าอี้นั่งเหอะอ่ะลบอ่ะนั่งก็นั่งใช่ไหมอ่ะดื่มน้ำมาอ่ะดื่มไหมฮะมันก็พร้อมหมดเลยอ่ะนั่งนั่งสมาธิเปล่าหรอกนั่งนิดเดียวนั่งพิงไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราล่อตรงนี้เพื่อเราต้องอดทนเราต้องชนะใจก็อีนั่งก็ไม่นั่งดื่มน้ำก็ไม่ดื่มคอแห้งทั้งที่เมื่อยเนี่ยเคยลองแล้วเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเดินง่วงก็ช้าก็เร็วบิดตายบิดฝาแล้วคอแห้งเนี่ยพอผ่านตรงนั้นปุ๊บเหมือนจะเป็นจะตายอ่ะถ้าดื่มน้ำปุ๊บมันก็หลอกอีกแล้วก็แห้งอีกก็อยู่เงี้ยจะเป็นจะตายเอาแห้งแห้งไปแห้งพอสุดก็เข้าปกติพอเราชนะใจปุ๊บอ่ะไม่ดื่มเป็นไงเป็นกันเท่านั้นแหละสักพักเดียวก็ขอเชิญออกมาเลยนี่มันอยู่ที่ใจแล้วลองเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เพราะเรา เมื่อเรามีคำสั่งอ่ะเหมือนเราเป็นเด็กๆอ่ะมีผู้ใหญ่สั่งแล้วทำตามเนี่ยไหมไม่ทําตามก็โดนตีเนี่ยนี่เหมือนกันหมายว่าจิตเป็นนายการเป็นเบาอ่ะจิตก็สั่งเราก็เป็นเบาตามต้อยต้อยเมื่อไรจะโตอ่ะแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีเหตุมีผลจิตสั่งเราไม่ไปเรามีอะไรไม่ไปก็อยู่ตรงเนี้ยให้เดินเดินไม่เดินอยู่ตรงเนี้ยให้นั่งไม่นั่งอ่ะจิตเป็นนายกลายเป็นเบาจิตมันก็เริ่มแล้วอ๋อเราต่อต้านมันก็ไม่เป็นเจ้านายเราแล้วเจ้านายเราคืออะไรอดทนก็รู้สตินั่นเองสติสัมปชัญญะนั่นเป็นเจ้านายเราแล้วเราเปลี่ยนเจ้านายใหม่แล้วอันนี้จิตเป็นจิตจิตเป็นนายกลายเป็นเบาเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่มีเหตุผลมันไม่มีต้องหาเหตุผลมาหักล้างคำสั่งนี่มันใช่เหรอให้นั่งหรือให้นอนเนี่ยพอนั่งดีให้นอนเนี่ยมันไม่ใช่หักคนว่าหักล้างสิโอเออนอนไม่ใช่ทำไงลุกเดินสิลุกเดินจะโอนิชัยนี่เราเริ่มชนะแล้วชนะนิวรณ์ด้วยชนะความขี้เกียจด้วยมันสั่งเราไม่ได้เรามีเจ้านายใหม่มีสติสัมปชัญญะก็ในใจเราเริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นมีธรรมะนั่นเองความเชื่อมั่นมากขึ้นเนี่ยมันต้องเข้าว่าเราก็สั่งไม่จิตเป็นนายกายเป็นเบาสติธรรมยามก็สั่งเรานั่งเถอะเดินเถอะพักนิดเดียวพอเป็นพิธีมาอันนี้ก็ทำไปสักพักมันก็
มีสติสัมปชัญญะนั่งมาภาวนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็สว่างมีสมาธิมากขึ้นมันก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เด็กๆก็ไม่มีใครสมาธิวันนี้พอมีสมาธิมากขึ้นก็ความมั่นคงสมาธิความมั่นคงในใจมากขึ้นความเย็นมากขึ้นให้อภัยมากขึ้นจิตใจก็เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากโกรธเด็กๆแล้วให้อภัยให้เป็นตัวเป็นตัวก่อนเอาไหมใจมั่นคงใจมีเมตตาแล้วอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆก็มีเหตุมีผลมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่บอกเขาการพิจารณาก็เกิดขึ้นวิปัสสนาก็ตามมานี่ใช่ไม่ใช่พิจารณาอ๋อทุกอย่างความสุขสมาธิเรายึดติดอ๋อนั่งนั่งรู้สึกว่ากายเบาใจเบามีปิติมีอิ่มใจเราเริ่มติดแล้วเราพิจารณาอ๋อความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปสมาธิไม่ใช่ของเราความสุขไม่ใช่ของเรานี่ก็ใช้วิปัสสนาพิจารณามันก็อ๋อสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปก็รู้เห็นรู้เฉยเห็นเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันบุตรบาลพุทธหลอกก็บอกอยู่เลยพิจารณาอ๋อรู้เฉยเห็นเฉยสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งดับไปก็มีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปหลวงพ่อท่านลองพูดอยู่เรื่อยแท้อยู่เรื่อยมันแยกกันไม่ได้มันคู่มันเหงาตามตัวเลยแต่สมถะวิปัสสนาเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไปแยกปุ๊บเนี่ยเอาสมถะอยู่ที่หนึ่งวิปัสสนาอยู่ที่ฟุ้งซ่านเลยแยกยังอยู่คนละโซนกันถ้าเขาสมถะไม่เอาวิปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวขอภายกายวิปัสสนึกเลยนึกโน่นนึกนี่ไม่หมายกันนึกได้หรอกถ้าเขามันก็เป็นยิงถ้าเขาเป็นวิปัสสนึกมันหลอกลวงเราใช่ไหมเหมือนนั่งนั่งไปนิมิตเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยไม่เคยเห็นโอเห็นนิมิตปุ๊บมันฟู่ทันทีเลยโอ้ปิติอยากแกยืนเดินนั่งนอนอยากแกปฏิบัติพุทโธตลอดเวลาเลยใช่ไหมเหมือนได้ของวิเศษเนี่ยบางทีเห็นแสงแสงสว่างนี่อย่างเงี้ยแสงนี่สู้ไม่ได้โอ้โหแสงจ้าเนี่ยนี่มันมีเนี่ยนิมิตก็เต็มเลยหลวงปู่ทองบานเนี่ยชัดเลยหลวงตาหลวงชัดเนี่ยเราก็โอ้นี่ผู้วิเศษเราก็ยึดติดตรงเนี้ยเอาแค่เนี้ยแล้วมีเยอะเอาตรงเนี้ยเราไม่เคยเกิดคุยแล้วเขาไม่เกิดโอ้เราเก่งกว่านี่มันเริ่มแล้วเริ่มตัวทิฏฐิแล้วสมาทิฏฐิมันก็มีแล้วเริ่มเห็นผิดแล้วเราเก่งแล้วเอาแค่เนี้ยเขาไปทางไหนเราเอาแค่เนี้ยเอาอันนี้มิดแต่เข้ามันก็ เริ่มนั่งสมาธิมากขึ้นมันก็ชัดมากขึ้นมันก็ตรงมากขึ้นนึกอะไรนึกอะไรมันก็เป็นจริงนึกอะไรก็เอาพอภาวนาพุทโธนิดเดียวก็เกิดถ้าเข้าปุ๊บจิตมันเริ่มเอาตัวเองเก่งประมาทอ่ะประมาทถ้าเข้าก็คล้ายๆเหมือนจิตใจไม่ขันไม่ตาเนี่ยเอาฟังปุ๊บอ๋อเขาไม่ได้อะไรนี่มันเกิดแล้วก็ดูถูกในใจเลยเนี่ยนั่นเนี่ยความดีเริ่มหายไปแล้วสมาธิทิฏฐิหายไปมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นความรู้เห็นมันเริ่มจางแล้วต่อไปพอมันเกิดขึ้นก็มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปมันก็เริ่มเห็นผิดมากขึ้นอันนี้ถ้าได้มาปุ๊บก็เอาวิชาตรงเนี้ยไปใช้มิจฉาทิฏฐิไปดูถูกเขาแล้วเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับที่ก็มีฌานไม่ไรล่ะเอาฌานไปทางที่ผิดนะมันก็เสื่อมเร็วถ้ามีฌานมีญาณเนี้ยโอ้เราใช้ในทางที่ถูกใช้แก้ใจเราแก้กายแก้ชีวิตเราไม่ได้ไปแก้ไขโลกเกิดดับอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หลบไปเอาใช้ตรงนี้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาขันห้าเนี่ยมันเป็นตายรักไม่จะติดสุขไหมมันก็ไม่ติดสุขนึกถึงโอ้เราเกิดแก่เจ็บตายต้องนอนต้องเปื่อยแล้วก็ขันห้าไม่ใช่ของเราเนี่ยความสุขไม่ใช่ของเราแม้แต่ยานฌานอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ต้องจากเราไปที่ของเราคืออะไรคือความดีทางความดีบุญกุศลนี่อันนี้คือของเราแต่ก็เราก็รู้เนี่ยบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยความสุขมากสุขน้อยแล้วก็ตูตามรู้ตามเห็นไม่งั้นเดี๋ยวมันพอมันจะเข้าไอ้บุญสลายไปนี่โอ้โหเราทำอะไรไม่ถูกเลยนี่พุ่งซ่านเลยนี่เรียกบุญอยู่นั่นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอ๋อบุญเกิดขึ้นมันก็ต้องตั้งอยู่ก็ดับไปมันอ๋อมันสว่างมันดับที่ใจ
อ๋อใจตรงนั้นที่จะได้ตรงนี้อสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยนี่มารวมที่ใจเหมือนที่ปฏิบัติเนี่ยไอ้ตรงนี้มันการเดินทางเห็นนิมิตบ้างเห็นความสงบเห็นฌานญาณเนี่ยเอาไปเป็นเสบียงเดินทางเพื่อสู่มรรคผลเพื่อสู่ความว่างความเฉยเพื่อสู่ไอ้ที่ว่าไม่อยากมีไม่อยากมีรูปแล้วไม่อยากเกิดนั่นเองถ้าอยากมีรูปอะไรเนี่ยก็อยากเกิดแต่ไม่อยากมีรูปไม่อยากมีขันธ์รูปเป็นสัญญาทางการวิญญาณเราไม่มีแล้วไม่อยากมีแล้วนั่นเนี่ยเข้าไปหาพ้นทุกข์แล้วไม่อยากมีรูปก็คือไม่อยากเกิดใช่ไหมเราต้องการตรงนั้นแต่ตรงนี้เพื่อบันไดเดินทางไปแล้ววันนี้มาเล่าเรื่องเดี๋ยวก็นะวันนี้บางทีที่พักเต็มก็มาในทันชิกมันก็ได้นะในโบสถ์มันอับแล้วก็คืนนี้ไม่ต้องนอนเลยเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ทั้งคืนอันนี้เดี๋ยวก็ขอให้ถึง4 ทุ่มครึ่งจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันหมดแหละเพื่อนแก่เกิดแก่เจ็บตายจากบ้านไหนถิ่นไหนเหนืออีสานใต้นี่ตายเหมือนกันหมดแหละเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะศีล5 ศีล 8นี่เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามามันเนี่ยเป็นธรรมชาติดีเนี่ยเนี่ยบางครั้งเราเคยคุยกันอยากชอบมันสงบไม่มีคนเลยนะก็บอกนะที่นี่เจียวจาวก็ไปเลยไปภาคอีสานไปทางโน้นเลยเกิดไม่มีใครเลยสงบนิ่งไม่มีอะไรเหงาอีกบอกอยู่ไม่ได้ดูสิเนี่ยบอกเชื่อใจมันเชื่อได้ไหมถ้าเราผ่านที่วัดเราสังฆทานเนี่ยที่นี่เหมือนมหาวิทยาลัยรวมมิตรทางพระภิกษุสามเณรถ้าผ่านตรงนี้ได้ที่ไหนก็ผ่านได้ที่นี่สอนให้อดทนอดกลั้นสอนให้อะไรกระทบมาปล่อยละไปวางเกิดดับพุทโธเฉยพุทโธเฉยให้อภัยก็เป็นสุขสอนให้ระดับเบื้องต้นถึงสุดท้ายเลยถึงนั้นเลยสอนเบื้องต้นคือต้องค่อยๆเดินนะไม่ใช่สอนให้วิ่งขึ้นต้นไม้เลยก็สอนพื้นฐานสอนสอนนั่งสมาธิก็สอนพื้นฐานไปสอนพุทโธดูกายดูใจดูไอ้เนี่ยปัญจกรรมฐานนะเกสาโลมาเนี่ยก็สอนไปพื้นฐานไปสมถะวิปัสสนาไปเรื่อยเรื่อยก็สอนให้ขึ้นต้นไม้ไม่ให้สอนให้วิ่งขึ้นต้นไม้ไปเอายอดเลยบางถ้าสอนให้สมถะไม่เอาสอนวิปัสสนาก็สอนหลุดพ้นนิพพานถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นต้นไม้ก็ไม่เป็นจะทำไงล่ะวิ่งไปตกมาขอหักตายเนี่ยนะจะต้องไปเอาบนดงบันไดมาอะไรโหมากเรื่องแต่คนที่รู้ก็พื้นฐานแล้วค่อยรู้ว่าต้องขึ้นต้นไม้แบบนี้มือต้องจับแบบนี้ตรงนี้ใช่ไหมเขาไปเอามะม่วงได้สมมติล่ะอันนี้บันไดไม่มีก็ต้องไปขอก็ยืมเขาไปงานเราไม่ได้กินมะม่วงเลยไปงานเนี่ยนี่สมมติให้ฟังเปรียบเทียบนั่นแหละที่นี่สอนให้จบมหาวิทยาลัยเลยถ้าเราเรียนก็เรียนกายกับใจนี่แหละเรียนกายกับใจเนี่ยมหาวิทยาลัยขันธ์5เนี่ยกายกับใจเนี่ยแล้วเรียนด้วยการที่ว่าพิจารณาว่าการที่อยู่เนี่ยเรามีเหตุมีผลไหมใช้การอยู่ด้วยกันด้วยสามัคคีให้อภัยซึ่งกันและกันก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องความเป็นอยู่การให้อภัยเนี่ยให้อภัยแล้วช่วยเหลือกันด้วยตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นคนที่สูงส่งเหมือนกับสมบัติผู้ดีเนี่ยอาจารย์ว่าเนี่ยที่ตัวแถวเลยเนี่ยสอนให้เป็นผู้ดีให้สมบัติผู้ดีบ้างในเมื่อมาวัดชุดเนี้ยอาจารย์สอนแล้วไม่ให้นั่งดื่มไม่ให้เดินดื่มไม่ให้เดินดื่มให้นั่งดื่มสอนให้ใช้หลอดนะไม่ให้ยกดื่มเพราะอะไรสอนสมบัติผู้ดีใช่ไหมถ้ายืนเดิมเนี่ยใครเห็นเนี่ยสมบัติตรงนั้นหายไปเลยนี่ลูกพุทธเจ้ารู้ว่าระเบียบตรงนี้มันก็ไม่มีไปแม้แต่คนเดียวเขาเห็นโอ้คนนี้มีหลอดนั่งดื่มเดิมให้สบายใจหมดแล้วก็เดินไปใครเห็นก็เอาอย่างใช่ไหมนักบวชด้วยกัน
แต่แม้นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีสมบัติสมบัติติดตัวสมบัติผู้ดีไปตรงไหนก็ออกฝั่งนอกก็ออกนอกเนี่ยเขาจะดูกิริยามารยาทเนี่ยเอาที่นี่ไปใช้ไอ้ที่พูดเสียงดังก็ไม่พูดเสียงดังใช่ไหมเนี่ยเคยร้องเพลงเสียงดังคนเยอะๆก็ไม่ร้องอ่ะสมมติเนี่ยเคยทำตรงข้ามมาเราก็ทำตรงข้ามตรงนั้นนะเขาก็จะมองเห็นโอ้ทำไมคนนี้เรียบร้อยจังใช่ไหมเดินก็เดินแบบนางงามอ่ะนะนางงามเดินแบบไหนโอ้โหเดินสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้คนนึงก็โหกระโดดกระโดดเนี่ยเดินเงี้ยใช่ไหมคนเห็นก็โอ้ฉันอยากเอาทำตามใช่ไหมนั่นแหละเมื่อแกแต่งตัวเหมือนกันก็ ไปแต่งเพื่อเข้าสังคมมันก็ประหยัดไปในตัวนะประหยัดไปในตัวเดี๋ยวไปแฟชั่นโน้นแฟชั่นนี้เดี๋ยวก็เบื่อนะเอาแบบพอดีพองามมันก็เข้าสังคมได้บางครั้งเมาวัดก็ได้โหแดงเกินไปลายเกินไปเมาวัดไม่ได้ใช่ไหมขออภัยนั้นลายพอดีแดงจุดๆแล้วก็พอหมอได้ใช่ไหมก็ดูการเนี่ยก็มันก็ไปเข้าตรงไหนได้หมดนะมีใช่ไหมโหนี่เล่นฉุดฉาดซะเยอะเนี่ยอันนี้ทางโลกเขาใช่ไหมอันนี้มาทางธรรมเนี่ยมาทางธรรมนี่เราก็เรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้แม้แต่มานั่งกันเนี่ยบางทีถูกหน่อยก็มองหน้าแล้วเนี่ยแม่โอ้โหเราพุทโธไม่อยู่เนี่ยแต่เราก็ต้องโอ้เรามีศีลมีสติสัมปชัญญะโอ้เราชุดนี้แล้วชุดให้อภัยศีลนี้ให้อภัยเรามีศีลแล้วบางทีศีลห้ามาถูกหรือใครมาถูกเนี่ยมองหน้าเนี่ยเราก็ทำไม่รู้ไม่ใช่พุทโธพุทโธไปแม่อยากจะมองหน้าแล้วก็ทำไมก็ดับที่ใจเราใช่ไหมดับนี่นะอันนี้ชนปุ๊บมองปั๊บมันเนี่ยอ้าวคนเรามันฉลาดเหมือนกันหมดนะเห็นไหมอันนี้ใช่ไหมไม่มองทำไมล่ะก็จะมองอ้าวแล้วพุทโธพุทโธกองไว้ก่อนแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเอาพุทโธพุทโธพุทโธทำไมนี่มันสายไปไหมบอกจะด่าใครสักทีบอกของพุทโธกองไว้แล้วอุบไม่ได้พุทโธกองไม่ได้กองที่ใจเหมือนกันแม่ผมถามผมถามสนุกบอกขอด่าขอตีใครเอาพุทโธกองไว้นะบอกไม่ได้พุทโธกองไม่ได้พุทโธต้องกองที่ใจโอ้บอกชายพุทโธกองที่ใจถูกไหมอันนี้เหมือนกันขอมองนอกนะนั่นแหละพุทโธกองไว้แล้วนะมองหน้าปุ๊บพุทโธหายนะได้ไหมอันนี้เราขาดทุนเนี่ยลองดูสิ เคยไปทุ่งดงไปเนี่ยลองมีพุทโธไม่ขาดหรอกพุทโธต้องมีสติอะไรนี่บางทีก็พูดแรงเราจะแรงตอบไหมเขาไม่รู้อ่ะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดคนรู้คงไม่พูดน่ะนะก็แล้วคนดีไม่นินทาคนอื่นนินทาตัวเองว่าตัวเองใช่ไหมแล้วลองคิดดูสิโอ้ฉันดี100%ไอ้คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้เอ๊ะยังไงกันเนี่ยคนดีไปนินทาคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ดีพอทำมาถึงธรรมะพุทธเจ้าโอ้คนดีเนี่ยคือคนดีช่วยเหลือเขาคนดีให้อภัยเขาสงสารเขาใช่ไหมในคนดีนะคนดีก็มีธรรมะในใจคนไม่ดีนะมั้ยคนไม่ดีนี่ก็มองขวางหูขวางตาหมดแล้วก็คนไม่ดีใช่มั้ยแล้วบอกว่าคนดีไม่ใช่แล้วในที่นี่ที่วัดเราเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยรวมมิตรเนี่ยนานาจิตตังโหต่างทิศต่างมานี่ความคิดกันเนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยเนี่ยถ้ามารวมกันปุ๊บเนี่ยอดทนต่อกันสร้างศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยคิดว่าโอ้มาแล้วกันได้ไม่ถึง100ปีก็ตายหมดนะคิดยังไงก็ยังคิดเนี่ยมันก็ดีกันใช่ไหมมองหน้าก็ยิ้มกันมองหน้าไปกันโอ้นะด่าก็ตายไม่ด่าก็ตายใช่ไหมถึง100ปีก็ตายเนี่ยก็เราก็พูดดีกันหมดเลยพูดได้มันทำยากนะพูดง่ายทำยากใช่ไหมมันพาเราเนี่ยหนึ่งเดียวกันยังไม่มีนินทาไม่มีอะไรกันใช่ไหมอยู่ในกรอบธรรมวินัยเหมือนในที่ศีลห้าก็อยู่ในศีลห้าของเขาศีลห้าที่แต่ศีลห้านี่ไม่ใช่นินทาคนอื่นจะบอกให้ไม่ใช่โอ้อันตันใจโอ้สามวันเจ็ดวันอยู่ในชุดขาวนินทาใครไม่ได้โห
พอราศีเดือนห้าปุ๊บโหพระด่าใครไฟแลบไปเนี่ยฮะดินทางนี่ไม่ใช่ขออภัยด้วยสินห้าไม่ดินทาใครนะไม่ด่าใครนะต้องเข้าใจทำไมนะโอ้โหพอเปลี่ยนชุดลายปุ๊บเนี่ยโหจัดเต็มเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ต้องคิดทำไมนะคิดใหม่ทำไมนะอันนี้อันโอ้โหมันอยากจะด่าว่าใครเนี่ยมันเปลี่ยนชุดขาวอ่ะพอเปลี่ยนปุ๊บนี่โหปัญจเท่านั้นแหละโหยังไม่ออกจากวัดเลยโหต่างสมาคมตรงนั้นจัดการเลยเนี่ยเล่นถาหมดนี่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้แม่ลองคิดดูนะทบทวนเหตุผลเออศีลห้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเรายังไม่ขาดลองคิดสิเรารับศีลไปนี่มันบาปนะเป็นเล่นถาเขาไปเล่นถาเขาไปแช่งเขาอะไรนะยังอยู่ในศีลห้าเนี่ยเออถ้าขาดหมดก็ไม่ใช่ขาดหมดก็จัดเต็มเลยสมมติเนี่ยแต่นี่ศีลนี่ยังดีศีลห้าเนี่ยคิดสิศีลห้ามันยังเทวดาอยู่นะกายทิพย์วาจาทิพย์เนี่ยแต่แม้ไปด่าไปว่าคนนี้มันบาปเราไม่รู้ตัวลองคิดนะเพราะนั้นใครลาศีลใครอะไรนี่อัดอั้นตันใจก็อ่านก็พุทโธพุทโธนะให้อภัยนะเพราะนั้นเพราะว่าศีลห้านี่ศีลห้าผู้ดีนะไม่ใช่ศีลห้านี่เป็นกรรมกรนะนอกจากศีลห้าผู้ดีนะนินทาใครไม่ได้ว่าใครให้อภัยกันนะศีลห้านะเรื่องเสียงแปดเรื่องนุโมสดนี่โอ้ยังเป็นพรหมนี่มันชีวิตใหม่นะแน่นอนเราเข้ามานี่รวยกับรวยอ่ะเฮงเฮงอ่ะไม่จนแล้วไม่ขาดทุนด้วยลองคิดดิเคยเทศเคยพูดก็มันจริงไหมไปห้างเนี่ย100 บาทไปได้ไม่สมบูรณ์นะอยู่วัดได้ไหมลงมองวันไม่ต้องเสียสัก100นะจ่ายบาทนิดหน่อยนะจ่ายบาทแล้วต้องไม่ถึง100 บาทเอาเสียไป50 บาทเอาสมบูรณ์เนี่ยก็อยู่ได้ไหมเอาไว้ค่ารถกลับบ้านทำบุญก็ทำได้เนี่ยใช่ไหมแล้วไปห้างเนี่ยมันต้องเป็นพันเนี่ยโอ้เห็นก็ทานโน่นทานนี่เกินลำลายเอื้อกไม่มีเงินแล้วไงทุกไหมไม่เนี่ยตรงเนี้ยนี่ได้กับได้นะแล้วแฟชั่นนี้ข้างนอกก็ไม่อยากได้ชุดสีขาวเนี่ยใช่ไหมแฟชั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าจัดดีที่สุดเลยเนี่ยไปตรงไหนมันพระเนี่ยโอ้ท่านเปลี่ยนสีใหม่นะเปลี่ยนชุดใหม่มีใครบอกบ้างไปทั่วทิศวันเนี่ยไปงานแต่งงานชุดนี้งานเคลื่อนไหวมาก็ชุดมินตบากชุดนี้งานสกุลชุดนี้ไม่เคยบอกว่าโอ้ท่านแฟชั่นไม่ทันสมัยคุณเลยไม่มีใครบอกบ้างนี่พระพุทธเจ้าหาแฟชั่นดีที่สุดเลยก็บอกว่าขโมยร้องไห้อ่ะขโมยร้องไห้หลักไม่ได้อย่างนี้เมื่อก่อนอาจจะเล่าให้ฟังนะสมัยพุทธกาลอย่างพุทธเจ้าเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยโอ้นี่เชิญไปเที่ยวอินเดียแป๊บนึงไปอินเดียนะนี่ก็อินเดียเนี่ยที่คนตายเนี่ยเขาห่อผ้าดิบขาวเนี่ยโอ้ตั้ง3-4 เมตรนะประมาณห่อเนี่ย2 ชั้นเนี่ยห่อเขาก็กลัวจะดิ้นได้มั้งเวลกลัวจะมีกลิ่นนะมั้งห่อแล้วคิดดิก็หลายศพเป็นไงเขาก็ทิ้งในป่าช้านะแล้วพระพุทธเจ้าขอได้ขอในทางที่ถูกขอไงขอบิณฑบาตขอด้วยการสงบอันนี้ไม่ใช่ญาติมีอะไรไปขอก็ไม่ได้จีวรของเนี่ยอันนั้นแน่นี้ก็พระพุทธเจ้าจะขอก็ได้โหพระองค์ก็บอกพระบิดาอะไรนี่โหจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นี่เพราะฉะนั้นสอนตัวเองด้วยสอนลูกของท่านด้วยทุกอย่างตรงนี้ให้มีระเบียบวินัยให้มีสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าภิกขุอ่ะภิกขุแปลว่าผู้ขออย่างสุภาพเรียบร้อยขอแบบผู้ดีขอด้วยความสงบบิณฑบาตบิณฑบาตเนี่ยก็บอกว่าบิณฑบาตได้นานเกินไปครึ่งชั่วโมงไม่น่าผิดนะพอใครเห็นต้องสะกิดนะท่านนานไปแล้วกล้าสะกิดไหมแค่อะไรไหมแค่ช้างสะบัดหูมาช้างนี่แป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวไปแล้วพระเป็นสบัดอันนี้เอาไม่นั่นแหละแค่นั้นเองเราต้องไปเราไม่ใช่ยืนเตือทำไม่รู้ไม่สิไม่ได้เนี่ยไม่ได้นี่ระเบียบมีไหนเป็นมารยาทอ่ะพี่กุไปผู้ขอด้วยมารยาทที่นิ่งเฉยเอ่ยไม่ได้เอาใช้บาตรอาตมานะก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมอย่างปัจจัยก็เคยมานี่ก็เปลี่ยนบอกกัน
พอใจมาไม่รับนะก็เปลี่ยนเป็นอาหารไปทํานองนั้นนะอ่ะโยมไปตรงนี้โอ้ท่านน่ะเขาก็ซื้อมาเลยมาใส่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงเขาก็ให้เขาได้บุญเกิดปัญญาด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราขอด้วยมารยาทสมบัติผู้ดีของวินัยของพระพุทธเจ้าใช่ไหม ภิกษุแปลว่าผู้สงบเสงี่ยมใช่ไหมแล้วไหนนี้เอามาเล่าเรื่องพระดิบพระอะไรนี่ก็พระเจ้าก็อ่ะให้ไปที่อานนท์มาอะไรเงี้ยบอกว่าไปที่ป่าช้าที่เขาทิ้งแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยก็มาซักที่แรกเนี่ยทีแรกนี่เอาผ้าแบบไม่ทำแบบนี้ไม่ทําเป็นคณาไม่ทํานี่ก็เอาผ้าแบบพื้นใหญ่เลยตากไว้นี่เอ้าขโมยไปแล้วแล้วขโมยชอบเอ้พระเจ้าก็เกิดกุดไอเดียเข้ามาว่าโอ้อย่างงี้ไม่ไหวแล้วขโมยลักไปหมดเลยเพราะผ้าสี่เหลี่ยมนี่มันสวยสวยสวยเกินพิกัดนะขโมยชอบนะเอางี้กันอานนท์เธอเห็นขนานไหมอ๋อเห็นพระเจ้าค่ะเกิดไปตรงไรตรงนาว่าเห็นพระเจ้านะอานนท์เธอไปวาดขนานเลยว่าขนานเส้นน่ะอ๋อขนานแบบนี้หมายว่าไอ้อนุวาดแบบนี้แล้วก็กุสิแล้วกุสิไม่ใช่กุสินาราที่ตีเป็นอย่างนี้เป็นเรียกกุสิขันขันก็เป็นขันมาขันก็ประมาณสักขันใหญ่ลงไปเนี่ยอันนั้นขันอันเล็กๆนี่เรียกกุสิก็ทําตารางแบบนี้ไปดูขนานไหมขนานมันเป็นขนานแบบนี้เป็นแล้วก็ตีเป็นขนานอย่างนี้ปุ๊บก็มาทําจีวรทําจีวรก็เรียกว่าจีวรพระเจ้าขโมยร้องไห้พอมาตีขนานปุ๊บนี่ขโมยจบเลยแล้วไปขายใครอะโยมนั่นเขาไปขายเขาตัดจีวรไอ้ตัดเสื้อผ้าได้นะที่สี่เหลี่ยมอะพอขนานปุ๊บเนี่ยทำขนานปุ๊บบอกว่าขโมยร้องไห้เลยขโมยใส่หน้าเอาไปเป็นหลักไม่ได้ก็ไปสุดตากก็ไม่หายนี่คือพระพุทธเจ้าสติปัญญาที่พระเจ้านี่หลุดดูกันไกลอ๋ออยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก อันนั้นนั่นหนึ่งแล้วก็เมื่อมาพุทธกาลนะเหมือนนิ้วมือเนี่ยนานาจิตตังแต่องค์ก็ยังไม่สำเร็จก็ยอมผ้าทสีแดงเลยองค์ก็ดำไปเลยเนี่ยองค์ก็ขาวอันนี้องค์ก็โอ้ไม่ได้แล้วสีนี่มันฉูดฉาดเกินไปนี่เขาติงมาเลยไหมทำไมสีไม่เหมือนกันก็เลยก็องค์รักธรรมชาติก็มองธรรมชาติต้นไม้เปลือกไม้อ๋อเปลือกไม้นี่ต้นนี้แก่ไปบ้างดำไม่มากอ๋อนี่สีอ่อนอ๋อนี่สีอย่างงี้ก็เอาสีเปลือกไม้เนี่ยยอมเนี่ยยอมกันยอมกันแก่นนี่แก่นแดงแก่นเหลืองอะไรเนี่ยพระขาวมายอมเนี่ยมันก็กลมกลืนกันแล้วก็อีกอย่างก็รักษาพวกนี้รักษาผิวเราด้วยเกิดไปตุดงเนี่ยเขี้ยวเป็นเคี้ยวแบบแตงเมย์อ่ะเคยโยมไปบอกอะไรเนี่ยเขาก็ลองกัดดูอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลนี่เห็นไหมเป็นแตงเมย์เป็นก้อนเลยเราก็ไปบ่อนั้นปุ๊บก็เอาก้อนแล้วก็เทาะนิดหนึ่งก็ละลายน้ำร้อนพ่อสักให้ดับกลิ่นโอ้ไปขนาดไปอยู่บนยังเหลืออยู่เลยไปอยู่บนน่ะอยู่บนพระอิศาลน่ะยอมสีดำยังเหลือเลยอ๋อไม่4:30แล้วโอ้คำสั่งตกมาแล้วโอ้นี่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะไม่เป็นไรเพราะว่ามีพระหลายองค์นะพระกระซิบข้างหลังมาแล้วนะพระกระซิบก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกกันได้ว่าของวันนี้มันอันนี้ไม่เป็นไรนั่นเองก็วันนี้ใกล้เข้ามานะเล่าเพลินเลยเราไม่จบก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็นั่นก็บอกว่าเหมือนขาดทานข้าวนะรีบอิ่มนะโอ้โหวันนี้เอาไงวะเนี่ยเป็นรถตัดความเลยเขียวเกินอึกเลยนะถูกไหม
มันอยู่ในท้องสบายใจนะนั่นแหละนี้ ตรงนี้นะผ้านี่นะผ้าเนี่ยตรงนี้ที่สมัยพุทธกาลมันมีประโยชน์คุณค่าถ้าหากว่าถ้าไม่ทำก็นานเนี่ยโอ้อย่างผ้ามงผ้าไหมผ้าดิบนี่เรียบร้อยไปแล้วผ้าดีๆนี่ไปจำนำได้สบายไปขายได้สบายเลยอันนี้ก็พุทธเจ้าเล่นกันไกลแม้แต่ขอไปบาทเนี่ยเอาบาทหน่อยละบาทเมื่อก่อนบาทดินบาทดินนะบาทดินนี่ก็ พอบินละบาทมาก็มองอ่ะมองโน่นมองนี่เดินชนกันแตกอีกใช่ไหมไม่สมรวมอ่ะอ้าวนั่นตากบาทตากบาทไปคุยกันตากบาทฝนตกมาแตกอีกอ้าวตากนานเกินไปในแตกอีกเนี่ยมันเล้าไหมมันใช้ไม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เอาแฝนไว้ที่เก้าอี้หล่นแตกอีกโอ้พระก็เหมือนกันแน่แตกหมดเลยอะไรนี่ก็แตกหมดวันนึงแตกเท่าไหร่เนี่ยโอ้พระเจ้าก็มาเหมือนกับจีวรเนี่ยโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วลูกเราทำบาทดินแตกหมดเลยทำให้ช่างหม้อรวยก็เอางี้แล้วกันเอางี้กันที่พระเจ้าเคยอธิษฐานบาทหล่อมาเอากลัวไปแต่นั้นก็อธิษฐานใบเดียวอ่ะนี่ก็ เอาเป็นบาทเหล็กบาทตะเลศบาทเหล็กแต่บาททองบาทเพชรไม่ได้ติดเพชรก็ไม่ได้นั่นแหละก็มีบาทนี่ก็ติดเพชรจริงเนี่ยติดเพชรเนี่ยก็จริงในห้ามก็มีหมดเลยห้ามวาววับ